วอลเลย์บอลเวิลด์เปิดชื่อ25ตบสาวไทยเตรียมลุยเนชั่นลีก2024สัปดาห์แรกความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งอยู่ในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.หัวหมากเพื่อเตรียมทีมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สนามแรกที่ประเทศบราซิลช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยมีเป้าหมายเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกลุ้นคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุดเว็บไซต์ Volleyball World ได้เปิดเผยรายชื่อ25นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน Volleyball Nation League 2024ระหว่างวันที่14พฤษภาคม-23มิถุนายน2024นี้ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเรียกเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ในเวลานี้โดยรายชื่อทั้งหมดยังสามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนลงสนามในแต่ละสัปดาห์ได้หากมีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือต้องการปรับเปลี่ยนแผนในแต่ละสัปดาห์สำหรับรายชื่อทั้ง25คนของทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราศดนลพรสิงห์โพกนกพรแสงทองณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขดารินปิ่นสุวรรณชัชชุออนโมกศรีอัชราพรคงยศทิมพิชยากกรำธนชาสุขสดสุภัตราไพโรธวิภาวีสีทองจิดาพานาหัวหนองทิชากรบุญเลิศกัญญารัตน์ขุนเมืองวารุณีการรำวิมลรัตน์ธนพันธ์จรัสพรบรรดาศักดิ์วริศราศรีทาเลิศสสิภาพรจันทรวิสูตรสิริวันดีแก้วกติกาแก้วพินวิรัญลยุภาอินจันทร์สำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์แรกกลุ่ม2ที่กรุงริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิลวันที่16พฤษภาคม67สหรัฐอเมริกาพบไทยเวลา3:30 นวันที่18พฤษภาคม67เซอร์เบียพบไทยเวลาเที่ยงคืนคืนวันที่17พฤษภาคมวันที่19พฤษภาคม67ไทยพบแคนาดาเวลา7:00 นวันที่20พฤษภาคม67ไทยพบเกาหลีใต้เวลา3:30 นนายกรัฐมนตรีปลื้มมหาสงกรานต์ประสบความสำเร็จมากหลายสื่อยกเวิลด์คลาสอีเวนต์นายกรัฐมนตรีปลื้มงานมหาสงกรานต์ประสบความสำเร็จสื่อยกเวิลด์คลาสอีเวนต์สั่งททกระทรวงท่องเที่ยวดูแลต่อเนื่องเทศกาลวันไหลเมื่อเวลา 12:25 นวันที่18เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงหลังเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยปีนี้มีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นทั้งบขสเครื่องบินรถไฟเนื่องจากระบบขนส่งมีความพร้อมสะดวกและรวดเร็วขอขอบคุณกระทรวงคมนาคมการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนและทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องที่ช่วยดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่ทำให้เกิดความร่วมมือในการเดินทางการจัดงานมหาสงกรานต์2567ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่าหลายปีที่ผ่านมาหลายสื่อยกให้เป็น World Class Event โดยขอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ดำเนินการต่อเนื่องช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนที่ยังมีช่วงเทศกาลวันไหลในอีกหลายพื้นที่ซึ่งยังต้องทำงานกันต่อไปนายเศรษฐากล่าวโยเกิร์ตเผยไม่คิดว่าลิซ่าจะส่งข้อความซัพพอร์ตแพลนอยากเป็นคุณแม่บันเทิงโยเกิร์ตณัฐชาไม่คิดว่าลิซ่าแบล็คพิงค์จะส่งข้อความให้กำลังใจไม่รู้สึกเสียดายกับรัก12ปีที่ผ่านมาทำเต็มที่แล้วนางแบบสาวโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมเปิดใจในรายการวูดดี้ FM หลังหย่าขาดกับอดีตสามีจบฉากรัก12ปีไม่รู้สึกเสียดายกลับมาใช้ชีวิตสวยโสดสตรองพร้อมเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองมองเป้าหมายชีวิตชัดเจนมากขึ้นแพลนอนาคตอยากมีครอบครัวได้รับบทบาทของการเป็นแม่คนการแยกทางกันอย่างเป็นทางการตอนนี้จิตใจความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็โอเคขึ้นมีวันที่ดีบ้างวันที่ไม่ดีก็ยังมีอยู่วันที่รู้สึกดาวๆแต่ก็ดีขึ้นค่อยๆทีละนิดคุณอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้ว12ปีค่ะการที่ตัดสินใจเลิกเพราะเหตุการณ์ที่มันหนักมากใจต้องคิดยังไงถึงจะสามารถบอกว่าพอแล้วมีช่วงหนึ่งที่ได้ใช้เวลากับตัวเองมองเรื่องราวให้มันเป็นระบบใหญ่พยายามตัดอารมณ์ออกไปทั้งหมดพิจารณาด้วยเหตุและผลจริงๆสุดท้ายก็เป็นการตัดสินใจแบบนี้ค่ะถ้าถามว่ามีความรู้สึกว่าเสียดายไหมก็ไม่อยากใช้คำว่าเสียดายเรารู้สึกว่าเราเต็มที่กับทุกสเต็ปใน12ปีในความสัมพันธ์เราเต็มที่กับทุกเรื่องไม่ได้รู้สึกเสียดายคุณเป็นภรรยาแบบไหนหัวเราะพูดเดี๋ยวแบบเข้าข้างตัวเองแต่โยก็เป็นผู้หญิงที่ทำหน้าที่ภรรยาได้แบบที่สุดตอนนั้นคือตัดสินใจเบรกจากงานหรือว่าอยากจะมาโฟกัสความสัมพันธ์ไม่ได้ตัดสินใจเบรกแต่เหมือนเป็นช่วงจังหวะแล้วเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นเราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดพร้อมเป็นผู้สนับสนุนเขาเราก็ทำแบบเต็มที่ทำด้วยความเต็มใจด้วยช่วงจังหวะหลายๆอย่างด้วยมันเลยทำให้คนรู้สึกว่าเราเบรกจากงานตรงนี้ไปก็ยังทำอยู่ทำบ้างแต่ว่าให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นหลักตอนนี้มีเวลามากขึ้นในการทำในสิ่งที่อยากทำไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็มีเวลาได้คิดได้ทบทวนกับตัวเองเยอะว่าอาจทำอะไรคือก่อนหน้านี้เวลาคิดหรือวางแผนอะไรมันจะมาเป็นแพ็กเกจพิจารณาเป็นคู่ไปไหนไปด้วยกันคิดสำหรับคนสองคนถ้ามันไม่ได้เวิร์กไม่ได้ดีสำหรับคนสองคนเราไม่ทำแต่พอตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้กลับมามองตัวเองจริงๆว่าเราอยากทำอะไรเราชอบอะไรอะไรที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนแต่อยากทำมากหลายอย่างเลยนะงานในวงการก็ชอบอยากทำธุรกิจก็อยากทำมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากทำมันแค่เป็นไอเดียผุดขึ้นมาว่าพอเราจบความสัมพันธ์นั้นคือบทบาทของแม่คนเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำเมื่อก่อนเราจะไม่เคยพูดเรื่องมีลูกแล้วเหตุผลที่ไม่ได้มีลูกกันเพราะอะไรเหมือนทั้งสองคนรู้สึกว่าด้วยไลฟ์สไตล์เราด้วยทุกอย่างของเรามันไม่ได้อยากจะมีลูกเอาจริงๆโยไม่ได้แอนตี้เรื่องการมีลูกหรือไม่มีลูกแต่รู้สึกว่ามันต้องขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของพาร์ทเนอร์คู่ชีวิตของเราด้วยว่าลงตัวไหมเหมาะไหมก่อนหน้านี้ไม่เคยมีไอเดียนั้นเลยแต่พอวันหนึ่งที่จบความสัมพันธ์ไปเราแค่รู้สึกว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะเป็นแม่คนได้เป็นอีกบทบาทหนึ่งแล้วเป็นแม่คนแบบที่ไม่ต้องมีพ่อหรือว่าจำเป็นต้องมีพ่อในหัวมันก็มีภาพที่เป็นครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกนะซึ่งเป็นความคิดที่อยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาในหัวเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญได้มีโอกาสกลับมาทบทวนตัวเองและเป้าหมายในชีวิตกลับมาดูหางเสือในชีวิตตัวเองว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามเป้าหมายในชีวิตที่เราเคยคิดเคยฝันไว้ไหม
หรือภาพเป้าหมายในชีวิตเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าพอเราได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองได้คิดพิจารณามันก็ทำให้ทุกการกระทำของเราที่ทำวันนี้หรือต่อจากพรุ่งนี้มันยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นในการที่จะนำพาเราให้ไปถึงเป้าหมายในชีวิตที่เราวาดฝันเอาไว้มันได้กดปุ่มรีเซ็ตให้กับตัวเองเคยคิดไหมว่าจะได้รับการสนับสนุนและกำลังใจจากผู้คนมากมายขนาดนี้ไม่เลยค่ะสำหรับเพื่อนที่อยู่ใกล้ตัวเราโยรู้อยู่แล้วคนที่เป็นเพื่อนรอบตัวจะสนับสนุนเราแต่ว่าสิ่งที่โยไม่คาดคิดก็คือคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่เห็นแล้วรู้สึกว่าเราเป็นแรงบันดาลใจเขาบางอย่างการกระทำของเรามีผลต่อเขาบางอย่างทำให้เขารู้สึกบางอย่างอันนี้ไม่เคยคิดเลยแค่คิดว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องก่อนมาส่งข้อความหาน้องคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในคนที่ส่งข้อความมาหาโยหลังจากได้ยินข่าวคราวขออนุญาตเขาแล้วว่าขอพูดถึงคือถามลิซ่าว่าไอสามารถพูดถึงอยู่ในรายการได้ไหมวันนี้จะมาคุยกับพี่วูดดี้เขาบอกได้เลยแน่นอนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรารู้สึกตกใจไม่คิดว่าเขาจะส่งข้อความหาเราไม่ใช่แค่ส่งข้อความมาซับพอร์ตแต่เขาพูดอธิบายความรู้สึกบางอย่างที่เกิดจากการรับรู้แล้วมันส่งผลยังไงต่อเขาโยรู้สึกว่าว้าวไม่คิดเลยจริงๆว่าการกระทำของเรามันสามารถส่งแมสเสจบางอย่างไปถึงผู้คนได้สำหรับผู้หญิงที่อยู่ในจุดที่มันไม่ไหวแล้วแต่เขายังมีความกลัวอยู่เพราะรู้สึกว่าการตัดสินใจจะออกไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงจะก้าวข้ามความกลัวยังไงเอาจริงๆนะโยไม่กล้าให้คำแนะนำใครเอาเป็นว่าดูเคสจากโยว่าทำยังไงแล้วแต่ละคนเอาไปเลือกใช้หรือประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองแล้วกันโยมองว่าเป้าหมายของชีวิตต้องชัดเจนทุกการกระทำของโยจะต้องหลีดไปที่เป้าหมายชีวิตเปลี่ยนเอาความกลัวมาเป็นความกล้าในการที่จะออกไปเปิดประตูบานใหม่หาโอกาสให้เราใหม่ๆหาเส้นทางเดินใหม่ๆที่จะทำให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายชีวิตที่เราวางเอาไว้